เช้าวันใหม่ในซิดนีย์นะครับเราก็ตื่นมาด้วยความสดใสครับด้วยสูตรเด็ดของบริษัททัวร์ครับ678นั่นเองครับ8โมงปุ๊บล้อก็หมุนปั๊บครับเราจะออกจากซิดนีย์นะครับมุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติบลูเมาน์เทนซึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เซเน็กซ์เวิลด์นะครับเป็นประตูสู่บลูเมาน์เทนนะครับที่นี่ก็จะเป็นจุดกระจายคนนะครับมีนักเรียนนะครับมาทัศนศึกษานะครับแล้วก็มีทัวร์มาลงด้วยนะฮะเราจะไปดูความสวยงามของบลูเมาน์เทนกันนะครับความเป็นมาของบลูเมาน์เทนเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีไดโนเสาร์ด้วยนะมีไดโนเสาร์ข้างหลังด้วยแบบนี้เด็กๆก็น่าจะชอบนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถนะฮะเขาบอกว่าเป็นรถไฟไต่เขาลงไปลงเหวนะครับไปดูกันว่าจะหน้าหวาดเสียวขนาดไหนครับเพราะบอกว่าความหวาดเสียวอยู่ที่การปรับเบาะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเอามาแล้วนะครับใน Scenic Railway ฮะนี่จะเป็นรถไฟนะครับลงเหวไปข้างล่างนะครับเพื่อที่จะไปดูอุทยานแห่งชาติบลูเมาน์เทนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะมันจะเป็นรถไฟแบบนี้ครับคุณผู้ชมลักษณะจะเป็นแบบนี้ฮะจะเป็นคนเข้าแต่ละล็อกแต่ละล็อกนะครับเข้าไปนะฮะนึกว่าอยู่ที่ Universal โอเคนะครับตอนนี้กำลังนั่งรถไฟไต่เขาลงไปโอ้ยเสียวความชันนะฮะเฮ้ยเสียวจริงเสียวจริงดีดีดีอันนี้ชอบไปอีกรอบเลยไหมเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวและขอให้มันเร็วให้มันเร็วกว่านี้อีกหน่อยมันจะเจ๋งมากต้องมาลองครับเซนิกเรียเวย์ฮะไปครับให้ติดใจไปจองตั๋วเที่ยวได้เลยไปครับตรงนี้ก็เห็นทีซิสเตอร์ร็อกด้วยนะครับอยู่ตรงไกลๆนู่นเลยนะฮะเรียเวย์แล้วก็เส้นทางเดินชมธรรมชาติครับเซนิกส์วอล์กแล้วก็มีเคเบิลคาร์ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมืองครับเหมืองถ่านหินนะครับแล้วเวลาลงเขาเนี่ยมันไม่สามารถเดินลงมาได้ครับเขาก็เลยต้องสร้างไอตัวรถรางไต่เขาลงมาแบบนี้นะฮะรถไฟที่ชันที่สุดในโลกนะครับกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดนะครับซีนิกส์เรลเวย์นะครับ52องศา 128% นะครับจะชันกว่าหลายๆที่ที่เคยผ่านๆมานะฮะก็จะมีพีคแทมที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็มีที่แองเจิลไฟสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็สตูสที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะอันนี้ก็เป็นเส้นทางชมธรรมชาติครับสวยมากๆเลยนะก็เป็นป่าที่ผมไม่เคยเห็นนะครับแบบนี้นะฮะมีผาหินมีป่านะครับต้นไม้ก็จะเป็นออกมีพวกเฟิร์นพวกยูคาลิปตัสเยอะแยะมากมายนะฮะนี่อยู่ที่เมืองคาทุมบ้านะครับห่างจากซิดนีย์ประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะได้เห็นเหมืองถ่านหินนะครับที่กำเนิดมาตั้งแต่ปี1878แล้วด้วยนะครับนี่เขาก็ทำดิสเพย์มาให้เราดูกันนะฮะมีการระเบิดทำอุโมงค์ครับด้านบนก็จะเห็นเป็นผาหินสวยงามครับเหตุผลที่ทำไมถึงเรียกว่าบลูเมาน์เทนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขามีต้นยูคาลิปตัสเยอะนะครับแล้วก็เวลาต้นยูคาลิปตัสเนี่ยมันจะปล่อยน้ำมันออกมาครับแล้วน้ำมันของมันเนี่ยเป็นสีฟ้านะฮะพอน้ำมันของมันเนี่ยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าครับทุกอย่างก็จะกลายเป็นสีฟ้าทั้งหมดนะฮะเขาก็เลยเรียกตรงนี้ว่าบลูเมาน์เทนนั่นเองนะครับก็เป็นอุทยานแห่งชาตินะครับที่ตอนผมมาเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้มาครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเรียนทั้งวันครับไม่ได้เรียนเช้าเที่ยวบ่ายนะฮะก็เลยไม่ได้มาสักทีนะครับกับ Tea Sister Rock นะครับที่เราพาไปดูกันแล้วนะครับก็เป็นหุบเขา3อนงนะครับอันนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คที่คุณจะต้องมาเช็คอินนะฮะถ้าคุณมาที่ซิดนีย์หรือว่ามาที่ออสเตรเลียนะครับตอนนี้ก็มีไดโนเสาร์ด้วยนะครับนี่ไดโนเสาร์